น้องเชอขานี่วันนี้พี่สวยขนาดนั้นเลยเหรอคะเผลอหลับไปแป๊บเดียวเองอ่ะหูตื่นขึ้นมาแท็กซี่เหล่มองไม่หยุดเลยอ่ะโอ้จะไม่ให้เขาเหล่ได้ไงล่ะคะตอนที่พอล่านั่งหลับไปนะคะกรนอย่างกับถ้อยเสียขาดค่ะเดี๋ยวใจเย็นค่ะนี่บุหรี่ทางยาวก็พอดีว่าเมื่อคืนน่ะจัดกับเจอดึกไปหน่อยนะเฮ้ยจัดอะไรจัดกระเป๋านี่คิดอะไรเนี่ยโอ้เป็นใบเล็กๆเสียดายอ่ะจืดติดงานคอนเสิร์ตปีใหม่ไงคะไม่งั้นชวนไปเที่ยวบ้านคุณเอิร์ธที่ขอนแก่นแหละก็นั่นน่ะสิเดี๋ยวว่าแต่นี่ไปเที่ยวบ้านปีใหม่หรือว่าจะย้ายสัมมโนครัวคะเนี่ยกระเป๋าโอ้โหเอามาตั้ง2ใบอ้าวพี่ก็ใบนึงเสื้อผ้าใบนึงของฝากไงแล้วไปฝากหลายบ้านด้วยทำไมใครจะเหมือนพี่ฮะไปเที่ยวบ้านชาวบ้านเขาไม่มีอะไรไปฝากเขาสักอย่างโอ้โหนี่จะดูถูกคนไปแล้วแต่มีซองนะคะสองพ่อป่าค่ะว้าวแล้วไงแจกบุญช่วงปีใหม่ไงเออใช่นี่จะไปทอดทยโสค่ะแม่ฝากมาหน้าตาไม่น่าใจบุญเลยเราว่าแต่คุณเอิร์ธเนี่ยยังไม่ได้ใส่ซองเลยนะคะเดี๋ยวจะเขียนชื่อให้เป็นประธานมันจะมันไงล้วนหมดแล้วใส่ละเดี๋ยวได้ทั้งโทษโอเคขอบคุณขอตัวครับไอ้ผมมาท่านเบิ้งบ่ไปยังครับบ่ไปยังเก็บไปเลยเก็บไปมันใช่เวลามาแจกซองผ้าบาทตอนนี้ไหมฮะเก็บก่อนก็ได้งั้นอ่ะเฮ้ยแล้วอีวินกับไอซัมจะมาทันไหมเนี่ยเออพี่วราหือนี่พวกมันรู้หรือยังว่าต้องขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองไม่ใช่สุวรรณภูมินี่พี่เป็นผู้จัดการดารานะคะความรอบคอบต้องมาอันดับหนึ่งเมื่อคืนก็ย้ำไปแล้วค่ะว่าดอนเมืองชัวชัวตัวเองคอนเสิร์ตที่หนองคายอ่ะเขาจองตั๋วแล้วก็เช็คอินให้ตัวเองเรียบร้อยแล้วนะไปขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิได้เลยนี่ไม่ต้องคิดถึงเขามากจนตามไปดอนเมืองล่ะฮะเดี๋ยวก็ตกเครื่องไม่รู้ด้วยฮะนางเทย่าเปลี่ยนตัวมานั่งข้างตัวเองเนี่ยเหรอ เขาไว้ใจตัวเองอยู่แล้วล่ะแต่ไม่ไว้ใจนางเทย่าตามไปตกที่สุวรรณภูมิเนี่ยเทย่าเฮ้ยพี่เบลล่าวันนี้กี่โมงครับพี่บ่ายสามค่ะสุวรรณภูมินะโอเคย่าฉันแน่แน่ใจนะโทรไปย้ำอีกทีดีกว่าพี่โอ้โหไม่ต้องโทรไปย้ำแล้วค่ะยังไงซาน้องซันก็มาดอนเมืองหัวไปสนามบินสุวรรณภูมิครับพี่ได้ครับเป็นด่วนเลยนะพี่นะจัดให้เลยมือนี่บ้านเครื่องเงียบเท่าวะเสียไปใส่ขึ้นหมดอ้อโว้ยหิวเขาวะนี่ยังกินแน่นะนี่ฮึโว้ยมันไม่แน่กินเลยบ่นี่อ๋อซุ่มนี่สิดัดหลังคอยบ่เห็นคอยตื่นสวยเนี่ยเลยหนีไปกินกันข้างนอกใช่ไหมบ่ได้แอมคอยดอกสั่งกินเองก็ได้เว้ยเออว่างไหนพี่โดมหืมสิซ่วยไปกินเราป่ะแล้วเจ้าหัวได้ยังไงบ่ค่อยสิครับเออไม่แล้วเออเมื่ออื่นเนี่ยเดี๋ยวสิคืนเครื่องกับคอนแกนแล้วพอกันนะเออเดี๋ยวฮอดแล้วโทรหาดอกหืมบ่ลืมดอกคนอย่างฉันเนี่ยเคยลืมที่ไหนฮะเออเออสำเร็จละเมื่อกี้ทำอะไรวะลืมสั่งข้าวอยู่คนเดียวก็ฝันฝันมันก็ฟรีฟรี